คุณแม่ค่ะคุณย่าค่ะจะเลือกอะไรให้ลูกทานสักอย่างหนึ่งประทับใจอะไรในแคลโคป้าค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะสิ่งที่ต้องเลือกในอันดับแรกก็คือมาตรฐานความปลอดภัยนะคะก็ต้องมีออยมีแหล่งวิจัยที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยสำหรับตัวน้อยเห็นบอกว่าคุณโอ๋เป็นคนใส่ใจเรื่องสารสกัดมากจะเลือกอะไรให้ตัวเองทานอย่างหนึ่งนี่คือเช็คละเอียดยิบใช่แน่นอนเลยนี่มันคือที่มาเลยจริงๆว่าตั้งแต่ตอนตั้งท้องนะคะก็จะกินโฟลิกมาตลอดแล้วสารสกัดตัวอันดับแรกเลยที่เราตัดสินใจว่าเอ๊ะคือสารอาหารที่เราแบบว่าให้น้องพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในวัยตั้งครรภ์จนกระทั่งเขาคลอดออกมาแล้วพอเราติดปัญหาแล้วเรามาเจอแคลโคป้าก็ยังมีสารสกัดตัวนี้อยู่ในสารสกัดของแคลโคป้าซึ่งมันทำให้เรามั่นใจเพิ่มเข้าไปอีกว่าอ๋อสารสกัดที่เราแบบดูแลเขาตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีในวิตามินตัวนี้นั่นก็คือโฟลิกนั่นเองนะคะแพทย์ก็แนะนำให้คนที่เตรียมตัวในการตั้งครรภ์เนี่ยก็ต้องทานโฟลิกด้วยนะคะเพื่อทำให้ลูกเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยนะคะแล้วก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะคะในทุกๆส่วนเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญมากๆเลยวันนี้นอกจากคุณแม่มั่นใจแล้วคุณย่าทำไมมั่นใจให้หลานทานทุกวันคะก็มั่นใจคิดว่าสิ่งนี้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วยังไงก็จะให้หลานทานเป็นประจำแล้วก็เราก็จะไปบอกต่อคนที่เรารักเขาด้วยเพราะว่าหลานเรากินแล้วได้ผลค่ะฟังแบบนี้แล้วบอกเลยนะคะว่าความมั่นใจเยอะขึ้นแบบเต็มร้อยเต็มล้านเลยค่ะแต่ถามหน่อยนะคะว่าถ้ามั่นใจขนาดนี้แล้วจะให้น้องทานต่อเนื่องไหมคะแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องต่อเนื่องตลอดเลยนะคะค่ะคุณโอ๋ล่ะคะต้องบอกว่ามั่นใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากส่วนประกอบทุกอย่างที่เราแบบว่าสอบแสวงหามานานเลยแล้วเรามาพบในวิตามินตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นการการันตีความมั่นใจในการดูแลน้องมากขึ้นว่าเราจะให้เขาแบบว่าดื่มจนจับโตจนเรียนต่อให้ขึ้นประถมมหาลัยก็ยังจะให้เขาทานดื่มอยู่สุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ฝากตัวนิดนึงค่ะว่าแคลโคป้าเติมเต็มความสุขในบ้านนี้ยังไงบ้างแน่นอนนะคะตั้งแต่มีแคลโคป้ามานี่คือน้องจะร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ไม่มีปัญหาให้เราแบบว่าต้องมาหงุดหงิดกวนใจเรื่องการทานอาหารและอีกอย่างที่สำคัญคือหลายๆครอบครัวน่าจะมีปัญหาที่ความสูงของลูกซึ่งก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนบ้านบ้างว่าอ๋อน้องไม่ค่อยสูงเลยจะให้น้องดื่มอะไรกันดีแน่นอนค่ะนี่จะเป็นเสียงอีกเสียงที่จะบอกต่อได้ว่าสินค้าดีแล้วเห็นผลจากน้องด้วยงั้นมาทดสอบจากการพาน้องมาถ่ายรูปครอบครัวดีกว่านะคะว่าจะโพสท่าออกมาน่ารักแค่ไหนเชิญคุณพ่อเลยนะคะ